ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมยุทธภูมินามวงครับเป็นผู้เหนือครับวันนี้นะครับรายการไหว้พระ 1,000 วัดนะครับที่นี่คือในตัวเมืองจังหวัดพะเยานะครับที่วัดนี้นะครับก็เป็นวัดที่เก่าแก่และวัดที่มีชื่อเสียงและงดงามมากนะครับก็คือวัดสูงนะฮะเดิมจะบ้านจะห้องวัดสูงนะฮะหรือว่าวัดวัดศรีอุโมงค์คำนะฮะวัดนี้นะครับก็จะเป็นวัดที่มีโรงเรียนที่นี่ประสาทนะครับจะตั้งที่วัดที่ตัวนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของวัดที่นี่นะฮะที่พระท่านมาไหว้พระคือเขามาชมความงามแล้วไปพระเจ้าโบราณนะฮะพระเจ้าลาดตื้อนะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามที่สุดในลำนานครับจะเป็นจะได้นั่นนะครับเรื่องราวของพระเจ้าลาดตื้อแล้วก็ความงดงามของวัดแห่งนี้จะเป็นจะได้นะครับก็ด้วยผมมาดีกว่าครับครับไหว้พระ 1,000 วัดนะครับของผมคิดภูมินามวงนะครับ4อุโมงค์คำนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับวัด4อุโมงค์คำหรือที่ชาวบ้านที่นี่จะเรียกกันว่าวัดสูงนะฮะเนื่องจากวัดอยู่บนเนินสูงทั้งเจดีย์แล้วก็พระอุโบสถนะฮะทําให้วัดสูงเด่นเป็นสง่านะครับแล้วมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับวัด4อุโมงค์คำสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2389นะครับโดยชื่อวัด4อุโมงค์คำนั้นครับก็มีความหมายตามสถานที่ตั้งนะครับก็คือว่าคําว่า4ก็คือล้านนาอ่านว่าสรีนะฮะหมายถึงต้นโพหรือว่าความเป็นมงคลนะฮะส่วนคําว่าอุโมงค์ก็หมายถึงอุโมงค์หรือว่าถ้ำนะครับซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าใต้ฐานโบสถ์ของวัดแห่งนี้นะครับมีถ้ำหรือว่ามีอุโมงค์อยู่แล้วก็คำว่าคำก็หมายถึงว่าท้องคำนะฮะเป็นภาษาพื้นเมืองนะครับวัดศรีอุโมงค์คำเป็นวัดที่มีพระเจดีย์สมัยเชียงแสนที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากครับพระธาตุเจดีย์สีทองอารามบนฐานสี่เหลี่ยมยกสูงตั้งเด่นเป็นสง่านะครับเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนาหน้าไม้12นะครับแล้วก็ฐานสี่เหลี่ยมซ่อนกัน3ชั้นนะครับเรือนธาตุรูป8เหลี่ยมย่อมุมนะฮะมีซุ้มจรณำทั้ง4ทิศมีพระพุทธรูปปางต่างๆประดิษฐานอยู่ในซุ้มนะครับวัดศรีอุโมงค์คำมีวิหารหลังเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยจุลศักราช1237เจ้าหลวงอริยะซึ่งลงไปรับสัญญาบัตรนะครับกลับมาครองเมืองพะเยาได้ก่อสร้างวิหารของวัดนี้ขึ้นแต่ภายหลังนะครับได้ถูกรื้อออกไปสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นวิหารหลังที่เหลือร่องรอยเพียงฐานของวิหารสิ่งสำคัญของวัดนี้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรที่ฐานวิหารเก่าซึ่งบ่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างที่แน่ชัดนะครับและภายในพระอุโบสถของวัดก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปกู่บ้านกู่เมืองของพะเยาอีกองค์หนึ่งนะครับเป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงมากในล้านนาห้องกันว่าพระเจ้าล้านตื้อนะฮะชื่อทางการของพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือหลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์นะครับมีพุทธลักษณะที่งดงามมากพระเจ้าล้านตื้อมีพระวรกายอวบอิ่มนะครับสีทองงามอารามพระพักดูอมยิ้มอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ทางศิลปะของผู้กำยาวโดยเฉพาะวัดศรีอุโมงค์คำหรือวัดสูงนะครับตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยาถนนตากกว้านอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนพินิจประสาทเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาอีกองค์หนึ่งนามว่าหลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์แต่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเจ้าล้านตื้อครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางศิลปะผูกกำยาวสำหรับองค์นี้ก็คือพระเจ้าทันใจนะครับตั้งอยู่ศาลาในบริเวณวัดนะครับก็พระเจ้าหินทรายองค์ใหญ่เป็นพระหินทรายองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาพระหินทรายที่พบมาส่วนมากจะถูกทำลายหรือถูกทุบทิ้งเสียหายหมดนะครับพระธรรมวิมลโมลีหรือหลวงพ่อใหญ่นะครับในขณะนั้นเป็นพระครูพินิจธรรมประพาสนะครับได้ย้ายมาจากวัดเมืองชุมตำบลแม่ตำนะครับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำหลวงพระสูงตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาแห่งนี้นะครับเมื่อปี
พุทธศักราช2497ถึงปีพุทธศักราช2512นะครับหลวงพ่อใหญ่ท่านเก็บสะสมพระเก่าของเก่าทุกอย่างที่พบที่ไหนก็จะเก็บรักษาไว้บางครั้งก็ต้องเอาเงินซื้อของเก่าที่มีอยู่กับผู้อื่นเอามาเก็บรักษาไว้เป็นเวลากว่า40กว่าปีนะครับที่วัดสิวมงคลนี้ครับก็เคยเป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจ้ากว้านนะครับพระเจ้ากว้านหรือหลวงพ่อศิลากว้านพะเยานั่นเองนะครับอยู่ปัจจุบันอยู่ที่กลางกว้านพะเยาที่วัดติโลกรามนะครับเป็นพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยศิลปะล้านนาสกุลจังพะเยานะครับมีอายุในราวศตวรรษที่21ถึง2คือในช่วงพุทธศักราช2150ถึง2250นะครับครับท่านครับก็วัดสูงหรือวัดสี่อุโบสถ์คำอันนี้นะครับก็เป็นส่วนรวมที่ใจของชุมชนในตัวเมืองครับประกอบที่นี่นะครับเป็นวัดที่พุทธสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับนับ500ปีนะครับก็ที่นี่นะฮะปัจจุบันนี้ก็เป็นส่วนรวมที่ใจของพี่น้องชุมชนวัดสูงหรือวัดสีมงคลคำนี้นะครับ